สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆครับกลับมาเจอกันอีกคลิปนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะพามาสถานที่ตากาศบางปูเนาะสถานที่ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่สมุทรปราการนะครับเพื่อนๆครับผมการเดินทางมาก็สะดวกเนาะใช้ถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับจากสมุทรปราการเนาะก็วิ่งเส้นสุขุมวิทสายเก่าครับผมเดี๋ยวผมก็จะพามาชมนกนางนวลเนาะที่นี่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเป็นฝูงใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ประมาณสักเวลาประมาณ16นาฬิกาเนาะ4โมงเย็นเนาะประมาณนะครับอันนี้ฮะก็เป็นสะพานที่ยื่นออกมาบนทะเลเนาะทะเลอ่าวไทยจะเจอนกนางนวลฝูงใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะวันนี้เป็นวันตรุษจีนเนาะเป็นวันตรุษจีนครับเพื่อนๆก็จะมีผู้คนและนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าครอบครัวนะครับพากันใส่ชุดจีนเนาะ wow. ปีใหม่ของจีนนะครับออกมาท่องเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆ นี่ฮะนกนางนวลก็สวยงามเลยนะครับผมก็บินว่อนฝูงใหญ่เลยนะครับก็จะคุ้นกับผู้คนมากนะครับเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยบินชนเนาะต้องบอกว่าสำหรับผมก็ไม่บินชนนะครับแต่ว่าท่านอื่นก็บาดเสียวครับก็มีชนบ้างครับเพื่อนๆครับก็ให้ห้ามให้อาหารเนาะก็ยังมีผู้คนให้อาหารนี่ครับก็สวยงามมากเลยทีเดียวครับก็นกนางนวลก็บินเป็นฝูงเนาะฝูงใหญ่เลยครับก็บินบนผู้คนเนาะผู้คนก็ถ่ายรูปกันลองวิดวัดบาดเสียว ก็มีอารมณ์บาดเสียวครับผมเสียงนกก็ร้องเสียงดังน่าดูเลยนะครับเพื่อนๆก็สวยงามครับเพื่อนๆสวยงามนี่ฮะก็ชมพระอาทิตย์ตกด้วยนะครับเพื่อนที่ตกก็สวยงามครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะ5โมงเย็นแล้วเนาะผู้คนก็เดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะก็ไม่กลัวคนเลยนะครับนกนางนวลครับก็นี่ฮะผมก็ตั้งกล้องส่วนทางบินของนกนางนวลนะครับก็หวาดเสียวนะครับกลัวจะบินมาชนเนาะแต่ก็ไม่มีตัวไหนเข้ามาชนนะครับสวยงามครับสวยงามครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและจีนเนาะครับผมต่างชาติก็มีครับเยอะแยะมากมายคนไทยก็เยอะแยะครับการเดินทางนะครับวันนี้ผมใช้รถประจำตัวโทษทีครับผมใช้รถส่วนตัวเนาะครับผมก็วิ่งถนนศรีนครินทร์นะครับก็ตัดซ้ายมาเส้นสุขุมวิทเนาะก็ผ่านรถตัดแล้วก็กลับรถครับผมก็มาอีกฝั่งเนาะฝั่งอ่าวไทยเดี๋ยวซ้ายเข้ามาเลยครับผมก็มีสถานที่จอดรถใหญ่ๆมากมายสำหรับผู้ไม่มีรถก็ไม่มีรถส่วนตัวเนาะก็ใช้รถประจำทางได้นะครับนี่ครับเพื่อนๆบอกว่าสวยงามจริงๆครับก็เชิญชวนแวะมาเที่ยวนะครับผมที่สถานที่ตากอากาศบางปูเนาะที่นี่มีนกนางนวลเป็นฝูงใหญ่เยอะแยะมากมายไว้สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนพาครอบครัวมาเที่ยวกันเนาะครับผมก็เชิญชวนครับว้าวเนาะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะไปเที่ยวสถานที่ใดแล้วก็นำภาพสวยๆนำคลิปสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ